มาถึงมุมมองของคุณหมอบ้างนะครับท่านว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยนะครับนายแพทย์ยานกิจห่วงทรัพย์หรือคุณหมอต้นนะเรียนเชิญครับครับผมนายแพทย์ยานกิจห่วงทรัพย์นะครับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพนะครับอันนี้ของพี่ท็อปจะพูดเกี่ยวกับในส่วนของทางต่างจังหวัดนะครับจริงๆแล้วกรุงเทพก็ไม่น้อยหน้านะครับเรากับเชียงใหม่จะสลับกันขึ้นนะครับปัจจุบันในแอปAQI เนี่ยเราจะพบเลยว่าบางครั้งจากตอนนี้แดงทั้งแผ่นดินบางครั้งกลายเป็นสีม่วงทั้งแผ่นดินแหละเนื่องจากค่า AQI เนี่ยเวลาเราขึ้นเกิน300จะกลายเป็นสีม่วงนะครับก็คือเป็นภาวะฮาซาร์ดก็คือจริงๆแล้วอยู่ในภาวะเหมือนสงครามเลยนะฮะจะต้องใส่ตัวฟอกอากาศนะครับหมอขอขยายความนิดนึงแล้วกันนะครับว่าตัว PM 2.5 คืออะไรมันคือตัวฝุ่นพิษหมอขอใช้คำแบบนี้ก่อนเพื่อจะได้เข้าใจง่ายมันคือฝุ่นที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนนะครับความน่ากลัวของมันคืออะไรความน่ากลัวของมันก็คือการที่ตัวมันเนี่ยสามารถจะแทรกซึมเข้าไปได้ในผ่านทางระบบทางเดินหายใจนะครับเราจะพบในกรณีของผู้ป่วยโรคหอบหืดนะครับหรือว่าถุงลมป่อมพองพวกนี้นะครับอาการจะไวกว่าสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับน้องๆโรคภูมิแพ้ก็จะมีน้ำมูกไหลหรือบางคนอาการหนักมากขึ้นก็จะมีเลือดกำเดาไหลเลยนะครับเลวร้ายไปกว่านั้นตัวอนุภาคตัวนี้สามารถจะดูดซึมเข้าไปสู่บริเวณที่ปอดนะครับเข้าไปสู่ระบบระบบไหลเวียนโลหิตได้นะครับพอเข้าไปอยู่ในระบบไหลเวียนโลหิตปุ๊บสามารถจะเข้าไปสู่เส้นเลือดหัวใจนะครับเส้นเลือดสมองได้นะครับทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมานะครับหัวใจก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตีบสมองก็อาจจะทำให้เส้นเลือดที่เลี้ยงสมองนะครับเกิดเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ได้นะครับความน่ากลัวของมันนอกจากนั้นคือผลข้างเคียงของมันเนี่ยตัวอนุภาคทำให้เนื้อเยื่อบริเวณรอบๆตัวมันที่มันสัมผัสในร่างกายเราเนี่ยเกิดการอักเสบได้ด้วยนะครับบางครั้งทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันนะครับทำให้เสียชีวิตได้ทันทีนะครับผมจะใช้คำว่าตัว PM 2.5 หรือฝุ่นพิษเนี่ยตายจริงนะครับจากข้อมูลสถิติทางการแพทย์เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่ของ PM 2.5 ประมาณ 30,000 คนต่อปีนะครับทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเสียไปประมาณเป็นแสนล้านคุณหมอบอกว่าตายจริงนะฮะตายจริงไม่อิงนิยายเมื่อสักครู่สสท็อปบอกว่ามีเผาเอางบนะฮะแล้วเคยได้ยินแต่เผาเอาประกันครับตายจริงจากเผาเอางบมาเป็นตายจริงนะข้อมูลที่น่าตกใจนะครับผมเคยเป็นคุณหมอที่เชียงใหม่ด้วยก็คือมีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องผึ้งนะครับผึ้งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะครับสาเหตุก็น่าจะเกิดจากฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากอาจารย์จะต้องลงไปวิจัยตามภูเขานะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกซึ่งเราก็จะสูญเสียบุคคลสำคัญไปนะครับข้อที่น่าตกใจอีกนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรมีงานวิจัยพบว่าประชาชนคนไทยนะครับพร้อมที่จะยอมจ่ายงบประมาณให้กับรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหานี้ประมาณ2ล้านล้านบาทนะครับดังนั้นอันนี้เป็นหัวข้อเป็นอิชชูเป็นฮอตอิชชูที่สำคัญมากนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจริงจังกับปัญหานี้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาใหญ่ระดับชาติพอสมควรนะครับหมอขอกลับเข้ามาในส่วนของปัญหากรุงเทพนะครับจริงๆแล้วPM 2.5 เนี่ยจะแบ่งสาเหตุหลักๆเป็น2ส่วนคือส่วนในเมืองนะครับกับส่วนในต่างจังหวัดนะครับในเมืองเนี่ยปัญหาหลักๆจะเกิดจากส่วนของรถเมล์ควันดำนะครับอันนี้เป็นปัญหามานานแล้วนะครับจริงๆแล้วปัญหาตัวนี้แก้ได้ง่ายนะครับถ้าอาศัยความจริงใจของภาครัฐนะครับล่าสุดเนี่ยถ้าเราเป็นคนกรุงเทพเราจะคุ้นกับเว็บไซต์ตัวหนึ่งชื่อว่า change.org นะครับช่วงที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไทยคนรุ่นใหม่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบ.อากาศสะอาดที่ท่านสสท็อปพูดเนี่ยประมาณเกิน 50,000 คนนะครับแต่น่าเสียดายที่รัฐบาลปัดตกทิ้งไปเลยนะครับอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้นะครับเรื่องของหมอขอกลับมาตรงเรื่องปัญหาของรถเมย์ควันดำนะครับจริงๆถ้าแก้ปัญหาเราถ้าตั้งใจทำได้เนี่ยทำได้เลยนะครับกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลขอสมกเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนรถเก่าเป็นรถใหม่ได้นะครับและอันที่สองควรจะต้องส่งเสริมนโยบาย EV ให้เป็นนโยบายแห่งชาตินะครับควรจะต้องรีบทำหรือประชาชนที่ไม่มีงบประมาณที่ใช้รถยนต์ดีเซลควรจะต้องได้รับเงินอุดหนุนเป็นเงินดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อจะต้องเอาเงินตรงนี้มาซื้อนะครับอันนี้เป็นวาระของชาตินะครับอาจจะต้องมาดูตรงส่วนตรงนี้นะครับเรื่องอื่นก็ถ้าช่วงนี้คนกรุงเทพผมแนะนำว่าเรื่องใกล้ตัวที่สุดที่ท่านต้องดูแลตัวเองก่อนคือตัวหน้ากากอนามัยที่เราใส่เนี่ยจริงๆแล้วกันฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้นะครับหมอแนะนำวันที่เราเปิดแอปพลิเคชันที่เราใช้แบบฝุ่นพิษ2 PM 2.5 กับงานวิจัยเนี่ยกันไม่ได้กับโควิดคนละอันกันนะกันไม่ได้ครับเราจะต้องใช้ตัวหน้ากากที่มีการระบุไว้ว่าต้องเป็น N95 นะครับก็คือผ่านการทดลองผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์และว่าสามารถจะป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้นะครับอีกเรื่องนึงหมอขอย้อนไปตรงส่วนของพรบ.อากาศสะอาดนะครับจริงๆตัวเนี้ยเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลค่อนข้างจะไม่ตั้งใจไม่สนใจในการแก้ปัญหาในตัวนี้นะครับปัดตกทุกรอบนะครับจริงๆตัวนี้ถูกเข้าเสนอเป็นวาระแห่งชาติหลายครั้งนะครับ
ทางที่พรรคเพื่อไทยและเราจะทำได้ดีที่สุดก็คือเน้นย้ำเกี่ยวกับพรบที่เป็นเพื่อประชาชนจริงๆคณะกรรมการที่มีหลายคณะกรรมการมากแล้วแต่แก้ปัญหาไม่ได้นะครับแล้วก็เน้นใช้กฎหมายควบคุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตรงนี้สามารถเริ่มต้นได้เลยนะครับมขสรุปหลักๆก็คือของกรุงเทพนะครับก็คือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจราจรปัญหาเกี่ยวรถควันดำตรงนี้สามารถแก้ได้เลยนะครับต้องอาศัยความจริงใจของผู้ควบคุมกฎหมายนะครับของรัฐบาลนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำพรบ.อากาศสะอาดนะครับยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มาเกี่ยวกับพวกเครื่องมือเกี่ยวกับตัวตรวจวัดปัจจุบันเนี่ยเด็กสมัยใหม่หรือคนรุ่นใหม่เราสามารถเปิดในแอปพลิเคชันที่มี reference ทั่วโลกแล้วไม่จำเป็นจะต้องลงทุนก็ประมาณหลายร้อยล้านบาทในการไปติดตั้งเครื่องมือตัวนี้แล้วนะครับจริงๆแล้วมันมีหัวข้อสำคัญ2อย่างในกับเรื่องเกี่ยวกับ PM 2.5 นะครับอย่างแรกก็ยังไงก็ยังสำคัญในฐานะที่เราเป็นส.ส.นะครับก็คือต้องออกกฎหมายพ.ร.บ.อากาศสะอาดที่ใช้ได้จริงนะครับหมายแท้ที่จริงหมายถึงว่าใช้กับคนทั่วไปได้จริงนะครับเน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติเลยนะครับอันที่2เกี่ยวกับการลงมือทำจริงๆนะครับเรื่องขนส่งขสมกนะครับอันนี้ทำได้เลยนะครับรถไหนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้องให้งดนะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงก็คือเคยมีเมื่อประมาณสัก3ปีก่อนมีกลุ่มประชาชนในกรุงเทพนะครับยื่นฟ้องกับศาลปกครองนะครับให้กรมควบคุมมลพิษนะครับสั่งให้ไปควบคุมคสมกนะครับช่วงนั้นนี่คือข่าวค่อนข้างจะดังแต่อยู่ได้แค่ปีเดียวนะครับดังนั้นถึงบอกว่าอันนี้คือภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลในครั้งหน้าเนี่ยอาจจะต้องมาจริงจังกับเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนที่อยู่ชนบทนะครับเรื่องเผาจริงๆแล้วปัจจุบันมีเทคโนโลยีเป็นภาพดาวเทียมอยู่แล้วนะครับถ้าเราจริงจังเราสามารถจะดูจุดเผาในภาพดาวเทียมได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาทั้งในส่วนของในประเทศเราเองแล้วก็กับส่วนของเพื่อนบ้านนะครับอันสุดท้ายผมขอเพิ่มนิดนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมจริงๆโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นปัญหาหลักอีกปัญหาหนึ่งนะครับแต่ข้อที่มันเด่นก็คือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่กับที่เราจะสังเกตว่าการเผาย้ายที่ยามานะย้ายที่แต่โรงงานอยู่ประจำที่ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจนะครับเราสามารถจะลงเข้าไปตรวจสอบได้เลยทราบจุดโรงงานได้เลยสามารถจะแก้ปัญหาได้ทันทีครับผมปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นปัญหาใหญ่นะครับที่พรรคเพื่อไทยได้เปิดวงถกแถลงและก็เสวนากันในหัวข้อฝุ่นพิษ PM 2.5 ต้องแก้ไขพรรคเพื่อไทยมีวิธีครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้า New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับวันที่15และ16กุมภาพันธ์2566นี้นะครับสภาก็มีวาระและมีคิวจะได้ถกกันในอภิปรายตามมาตรา152ก็คือศึกอภิปรายเป็นการทั่วไปแบบไม่ลงมติในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเองนะครับก็พยายามมีคนเสนอสูตรหรือแท็กติกในการจะทำให้องค์ประชุมในศึกอภิปรายนี้ล่มโดยการทำให้องค์ประชุมไม่ครบและทำให้สภาล่มประเด็นนี้ครับคนไปถามประธานชวนหลีกภัยนะครับชวนหลีกภัยก็โลกสวยครับเชื่อว่าศึกซักฟอกวันพรุ่งนี้นะครับในศึกอภิปราย152น่าจะสามารถทำการอภิปรายได้ในชวนหลีกภัยครับประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่มีความกังวลเรื่ององค์ประชุมในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ระหว่างวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์นี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสได้พิปรายนะครับไปฟังชวนหลีกภัยพูดเรื่องนี้ครับผมก็ยังมีปัญหาอยู่แต่เที่ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขามองในแง่ดีว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลกำหนดวันมาเองนั้นองค์ประชุมก็ไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ครบอาจจะมีบางพรรคการเมืองนะครับที่เกรงว่าจะพิปรายแต่ว่าผมคิดว่าก็เป็นโอกาสถ้าสมมติว่ารัฐมนตรีไม่มีปัญหาที่กังวลว่าตัวเองทำผิดอะไรเนี่ยก็สามารถเตรียมชี้แจงข้อพิปรายนั้นได้ผมเชื่อว่าน่าจะมีการประชุมโดยครบองค์ประชุมอันนี้เป็นผมคาดหมายซึ่งก็ไม่แน่นอนครับแต่ว่าไม่เหมือนประเด็นอื่นนะเช่นกฎหมาย
กัญชากัญชงหรือกฎหมายอื่นที่มีปัญหาขัดแย้งกันอยู่ก็ทำให้มีปัญหาเวลาประชุมครบแล้วพอลงมติก็มีปัญหาจะเห็นว่าเวลาเปิดประชุมองค์ประชุมจะครบทุกครั้งนะครับใช้เวลาหน่อยแต่องค์ประชุมมาลงชื่อเนี่ยครบแต่พอนับลงมติเนี่ยก็จะมีปัญหาอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดมาครับมันพรุ่งนี้ก็ยังหวังว่าองค์ประชุมจะครบกันเรามีเวลาเพียงแค่สัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์เดียวปิดสมัยประชุมแล้ววันศุกร์นี้ก็มีประชุมรัฐสภาเพราะนั้นถ้าสมมติว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้ทำไม่ได้ก็ให้ท่านรองสุชาติหารือกรรมการประสานงานสามสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าไม่มีเวลามากไปกว่านี้แล้วนะครับพอสัปดาห์สุดท้ายก็คิดว่าจะพยายามทำให้เรื่องเพื่อทราบหมดแล้วก็ให้เรื่องที่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วซึ่งเป็นผลงานของสมาชิกในกรรมการเขาทำงานกันมาปีสองปีสามปีแล้วก็บางคณะก็ใช้งบประมาณเบี้ยประชุมไปเป็นล้านนะครับบางคณะแทบเบี้ยประชุมไป2ล้าน3ล้านก็มีก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ให้เรื่องนั้นเสียไปเพราะผมก็บอกทั้งทุกฝ่ายเพราะเป็นผลงานของสมาชิกครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าต้องยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองช่วงก่อนๆที่เมื่อก่อนจะสิ้นวาระของสภาก็ไม่ได้มีปัญหาครับพรรคการเมืองก็ยังคงเป็นพรรคการเมืองเหล่านั้นอยู่การเปลี่ยนแปลงพรรคย้ายพรรคมันไม่เป็นอย่างปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นการเหมือนสถานการณ์ไม่ปกติถ้ามองในแง่ของพัฒนาการขับไตมันไม่ปกติเพราะว่ามีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นหลายพรรคแล้วก็มีการย้ายพรรคอย่างไม่เคยอย่างนี้มาก่อนอย่างที่เราเห็นกันอยู่มันขณะนี้จึงทำให้สมาชิกบางคนไม่รู้ว่าอยู่พรรคไหนก็หรือบางคนอภิปรายในสภาก็ไม่กล้าประกาศชื่อพรรคเดิมเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะย้ายพรรคเป็นต้นแต่นี่แต่ที่สำคัญก็คือไม่มาประชุมแล้วไม่กดบัตรเพราะผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือยังไม่แน่นอนตัวเองจะอยู่ที่ไหนสถานการณ์นี้ไม่ค่อยเกิดมาก่อนในอดีตเพราะนั้นในช่วงปลายของสภาเราจึงเห็นความไม่พร้อมในการประชุมครบองค์ประชุมแต่ลงมติหายไปหรือนั่งในห้องประชุมแต่ไม่กดบัตรก็มีคนบอกให้ประกาศชื่อแต่ชื่อไม่ปกปิดนะครับสามารถที่มาขอดูได้แล้วก็สมาชิกที่มีความประสงค์จะแข่งขันและอยากรู้ว่าเพื่อนคู่แข่งขันในจังหวัดนั้นเนี่ยมาประชุมกี่ครั้งเนี่ยข้อมูลเหล่านี้สามารถดูได้ที่สภาเอาไปใช้ประโยชน์ว่าคนเหล่านั้นเลือกไปแล้วนี่รับผิดชอบหรือไม่อันนี้คู่แข่งขันก็สามารถเอาไปใช้ได้ครับผมก็ย้ำเตือนเสมอเนี่ยอย่าไปประมาทผมก็เตือนพวกเราหลายคนที่เป็นสสที่มีความมั่นใจนะบอกว่าอย่าไปมั่นใจคนปัจจุบันนี้ประชาชนก็ติดตามสื่อสารมวลชนอยู่ระบบการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันสามารถเจาะไปได้ลึกเพราะนั้นประชาชนก็อาจจะรู้หรือคู่แข่งขันก็คงไม่อยู่นิ่งนะครับถ้าเขาไปแข่งขันแล้วก็รู้ว่าผู้แทนคนนั้นเนี่ยไม่มาประชุมขาดประชุมบ่อยเขาเอาตัวเลขไปบอกประชาชนก็มีผลกระทบนั้นก็เตือนกันตลอดมาครับไม่ผมไม่ได้ยินนะครับผมไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยว่าจะล่มหรือจะอะไรเนี่ยไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องนี้เป็นข่าวก็ถามเวลาไปถามก็ไม่ได้ยินว่าพูดอย่างนี้แล้วก็จริงๆพบนายกรัฐมนตรีหลังสุดเมื่อประชุมการปฏิรูปประเทศนะครับก็แจ้งให้ท่านทราบว่าองค์ประชุมล้มแต่วันนั้นที่เป็นข่าวว่าหารือกันระหว่างประธานสภานายกไม่เกี่ยวเลยครับเพียงแต่แจ้งให้ท่านทราบว่าองค์ประชุมเนี่ยล้มแต่ผมก็จะว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดองค์ประชุมได้ขนาดนี้แม้จะมีเสียงข้างมากชัดเจนอย่างตัวเลขที่เห็นนะครับตัวเลขข้างมากนี่ออกจะชัดเจนว่า233เสียงสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ฝ่ายการก็186เสียงแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่สามารถจัดองค์ประชุมได้แม้เสียงข้างมากจะมากก็ตามเพราะนั้นต้องอาศัยทุกฝ่ายอย่างที่เราได้เห็นว่าในวุฒิเองก็เพิ่งปรากฏ 2-3 ครั้งที่ผ่านมาว่าองค์ประชุมรัฐสภาไม่ครบปกติเวลาประชุมรัฐสภาเนี่ยเสียงวุฒิเนี่ยจะช่วยทำให้องค์ประชุมเนี่ยครบตลอดเวลาแต่ที่ตอนหลัง 2-3 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันแต่วันสุดท้ายก็คือวันศุกร์ท
ที่มีการประชุมร่วมอีกครั้งหนึ่งกฎหมายประจัดการศึกษาแห่งชาติที่ผมรับปากไว้ว่าเมื่อเราใช้วันเวลาในการประชุมเพื่อผ่านกฎหมายอื่นก็จะทบทวนนำกฎหมายการศึกษาแห่งชาติของเขามาพิจารณาในวันศุกร์เดิมขอวันอังคารวันนี้ครับแต่ท่านประธานวุฒิบอกวันอังคารเนี่ยท่านมีเรื่องต้องประชุมเรื่องอื่นก็เลยเลื่อนไปเป็นวันศุกร์วันที่17เพราะฉะนั้นผมหวังว่าวันนั้นเนี่ยก็คุยกันว่าถ้ามีความประสงค์จะให้กฎหมายก็ผ่านก็ต้องอยู่ในองค์ประชุมจะดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงก็ต้องอยู่อันนี้คือประเด็นถ้าพวกเราจำได้เนี่ยมีสมาชิกอภิปรายว่าเขาพร้อมที่จะอยู่ดึกดื่นเที่ยงคืนแต่ผมก็เป็นห่วงเพราะปกติพอค่ำเนี่ยทางพุทธิก็จะให้เหตุผลว่าตอนค่ำเขาอยู่นานไม่ได้ไม่เกิน2ทุ่ม3ทุ่มครับเพราะกฎหมายการศึกษาแห่งชาติมีอยู่ตั้ง110มาตราก็วันเดียวไม่แน่ใจว่าสามารถทำได้หรือไม่นะครับเพราะว่าต้องทำกรรมสัญญาก็คือประธานชวนออกมาโลกสวยนะครับมองว่าศึกอภิปราย152จะอย่างไรเสียเนี่ยก็จะสามารถเดินหน้าเปิดอภิปรายได้นะครับไปที่อนุทินชาญวีรกูลนะครับยอมรับทุกกติกาไม่สนสูตรแบ่งเขตเลือกตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลครับตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีพรรคเพื่อไทยออกมาท้วงติงการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันโดยนายอนุทินบอกว่าพรรคภูมิใจไทยยอมรับทุกกติกาและเรื่องนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของพรรคไปฟังนายอนุทินตอบคำถามสื่อมวลชนในเรื่องนี้ครับก็ยอมรับทุกกติกาเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมใดๆของพรรคภูมิใจไทยชอบไม่ชอบถ้าเขาประกาศออกมามันก็คือประกาศตามกฎหมายนะครับเราก็ต้องจัดสรรคนที่มีความชำนาญในพื้นที่ลงไปแข่งขันกันเอานโยบายเข้าแข่งนะครับพื้นที่ไหนก็ตามแบ่งยังไงก็ตามถ้านโยบายดีผู้สมัครดีมันก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาจากพี่น้องประชาชนไม่กังวลผมไม่กังวลเรื่องพวกนี้นะครับผมทำนโยบายให้มันดีที่สุดเราทำทุกอย่างที่เราคิดว่าดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะจากขั้นตอนต่อไปก็อยู่ที่การพิจารณาของพี่น้องประชาชนเราคิดได้แค่นี้นะครับไม่มีตามคิวนะครับผู้สมัครคนไหนเขาพร้อมจัดปราศรัยย่อยได้เยอะเขาก็เรียกมาซึ่งปกติผมก็ได้ในพักผมก็บอกไปแล้วว่าช่วงเย็นหลังเวลาราชการในวันธรรมดาจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยนะครับถ้าผู้สมัครท่านใดในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะให้ไปพบปะชาวบ้านพี่น้องประชาชนก็เรียกมาได้เลยเขาจะมีตารางคิวเอาไว้นะส่วนวันศุกร์เย็นเป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับก็เป็นเวลาที่ต้องออกต่างจังหวัดเพราะต้องใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดินสายในพื้นที่อื่นๆด้วยทั่วประเทศพรรคภูมิใจไทยเสนอนโยบายนะครับคนที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ยังไงเนี่ยเขาก็คนไหนที่เวลาเลือกตั้งใช่ไหมถึงเวลาก่อนสักหนึ่งเดือนมั้งเขาก็ส่งใบทะเบียนว่าใครมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ในหลังคาเรือนนี้นะครับเขียนละเอียดมากคนนี้เลือกตั้งได้ไปในเขตเลือกตั้งที่เท่านี้สถานที่อยู่ตรงนี้คนไหนอย่างสมัยก่อนผมโดน111เนี่ยเขาก็เขียนมาแล้วบอกไม่ต้องไปกกต.ก็ยื่นตีความนะครับว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นควรจะนับรวมต่างด้าวด้วยหรือไม่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการคำนวณประชากรสำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องนับจำนวนบุคคลต่างด้าวด้วยหรือไม่ว่าดีแล้วจะได้รู้แล้วรู้รอดและเชื่อว่าจะทันกรอบเวลาการเลือกตั้งเพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเมื่อถามว่ากรณีนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างองค์กรศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาหรือไม่นายวิษณุบอกว่ามีช่องความสงสัยในอำนาจหน้าที่อยู่ถ้าส่งไปแล้วก็ไม่ต้องติดใจอะไร
เมื่อถามว่าการยื่นดังกล่าวจะกระทบกับกรอบการทำงานกกต.ที่เคยขอให้รัฐบาลยุบสภาภายในเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่นายวิษณุบอกว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของรัฐบาลและต่อให้ยุบไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็พิจารณาได้อีกทั้งกำหนดวันเลือกตั้งที่ประกาศไปแล้วก็ยังเลื่อนไหลตามที่กำหนดไว้ได้ในรัฐธรรมนูญกรณีมีเหตุจำเป็นเช่นน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดและถ้ามีเหตุเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็สามารถเลื่อนได้เมื่อถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการถ่วงเวลาให้การเลือกตั้งล่าช้าหรือไม่นั้นนายวิษณุบอกว่ากรณีนี้ทำให้การเลือกตั้งล่าช้าแต่ไม่ทำให้ถ่วงเวลาเพราะมีการกันเวลาเอาไว้ในขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งถือว่าเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐและแกนนำกลุ่มสามมิตรก็ยืนยันนะครับว่ากลุ่มสามมิตรยังไม่แตกยืนยันว่าอยู่พรรคพลังประชารัฐต่อลำบากเพราะว่ามีธรรมนัสกลับมาทำให้สมาชิกในสังกัดกลุ่มสามมิตรนั้นมืดลงส.ส.นะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินกล่าวถึงกระแสข่าวย้ายกลับพรรคเพื่อไทยแม้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรองหัวหน้าพรรคจะยืนยันทั้งคู่ยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าตนกับนายสุริยะทำงานการเมืองด้วยกันมาเกือบ30ปีเรามีแนวทางมีวิธีการคิดเหมือนกันนายสุริยะประกาศแล้วประกาศอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นส่วนที่สื่ออยากรู้คือเรื่องทีมงานในจังหวัดสุโขทัยจะย้ายไปพรรคอื่นหรือไม่นั้นตนไม่เคยห่วงห้ามใครก่อนหน้านี้ทีมงานในกลุ่มสามมิตรย้ายไปพรรคอื่นและพาพวกไปด้วย 7-8 คนเป็นเรื่องของคนที่ต้องเติบโตหาแนวทางเดินต่อไปประกอบกับมีเรื่องเส้นเวลาคือวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถ้าอยากเป็นส.ส.ก็จะเป็นต้องสังกัดพรรคตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเขาทนไม่ไหวเลยต้องหาที่อยู่ใหม่ในกรณีที่มีพื้นที่เลือกตั้งยากก็ต้องปล่อยซึ่งต้องหาคนใหม่มาเสริมคิดว่าหาได้ไม่มีปัญหาเพราะเวลายังพอมีอยู่ผู้สื่อข่าวถามว่าได้ยืนยันกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคว่าจะไม่ย้ายแล้วใช่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่านายสุริยะได้คุยกับพลเอกประวิตรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่เราจะพัฒนากลุ่มที่อยู่ด้วยกันเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นส.ส.นะครับนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคการเมืองพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาไม่พอใจที่พรรครวมไทยสร้างชาติชักชวนผู้สมัครส.ส.สุพรรณบุรีของชาติไทยพัฒนาไปและเอาไปลงในนามพรรครวมไทยสร้างชาตินายธนกรว่าเรื่องนี้ไม่ทราบและเข้าใจว่าเรื่องของการย้ายพรรคเป็นเรื่องของการเมืองและต้องให้เกียรติส.ส.และผู้สมัครส.ส.ที่ย่อมรู้ว่าหากอยู่ตรงไหนแล้วจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาฉะนั้นจึงไม่อยากให้ไปตำหนิติเตียนคนไกลเหล่านี้เพราะทุกพรรคมีการขยับขยายกันย้ำว่าอย่าไปมองว่าเป็นส.ส.ขายตัวเพราะการเลือกตั้งผู้สมัครต้องมีองค์ประกอบหลายสิ่งที่จะทำให้ประชาชนเลือกส่วนที่เป็นการมองว่าเป็นเรื่องมารยาททางการเมืองหรือไม่นั้นนายธนกรบอกว่าทุกพรรคก็ต้องมีมารยาททั้งนั้นแต่อยู่ที่ว่าแต่ละพรรคจะเข้าใจมารยาทแบบไหนวันนี้ต้องยอมรับว่าจากการลงพื้นที่กระแสของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังมีอยู่สูงมากไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ภาคกลางแต่ก็มีหลายภาคทั้งนี้มีนักการเมืองหลายคนติดต่อจะมาอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวนมากและพรรคก็ได้เตรียมที่จะคิดนโยบายและรวมถึงการจัดตัวผู้สมัครเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ในระบบเขตให้มีความพร้อมนะครับเอาละฮะเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้า New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับดูความเคลื่อนไหวของการเตรียมการในการสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามานะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้นำพรรคภูมิใจไทยปราศัยกับประชาชนชาวคลองเตยชี้ว่าคนจนต้องได้ประโยชน์สูงสุดไปติดตามบรรยากาศจากเวทีปราศัยหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยที่คลองเตยครับนอกจากเมียแล้วก็กลัวเขานี่แหละครับนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมมาให้การค้ำประกันรับประกันคุณภาพของกรณีงานสุขคมรัตนาขอของพี่น้องชาวคลองเตยทุกคนเ
ไอ้นโยบายที่ติดอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องเดี๋ยวฟังจนเบื่อครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทั้งแผ่นพับเดี๋ยวจะมีทั้งวีดีทัศน์มีทั้งวีดีโอ Facebook Live ส่งเข้าไปจนพี่น้องอ่านจนตาแฉะตรงนั้นไม่สำคัญเท่ากับพี่น้องมีสสที่มีความสำคัญต่อพรรคนะครับแล้วพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันไม่เคยคิดถึงใครเลยนอกจากคิดถึงคนที่เลือกสสให้มันเข้ามาครับเป็นสิ่งที่สมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนถูกปลูกฝังตั้งแต่วันแรกที่กรอกใบสมัครครับสะกดคำว่าประชาชนคำเดียวถ้าบอกว่าใครสำคัญที่สุดในชีวิตลูกพ่อแม่สามีผัวเมียลูกประตูหรือลูกอะไรนี่เพราะฉะนั้นพวกนี้เขาบอกใครสำคัญที่สุดในชีวิตเป็นนักการเมืองประชาชนค่ะนี่คือสิ่งที่สสกรณิตพูดกับผมวันที่เขามากรอกใบสมัครพอเขาบอกว่าประชาชนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาไม่มีการสัมภาษณ์ต่อครับเราบอกว่าเฮ้ยเรามีความคิดเหมือนกันครับที่พูดมาเพื่อเป็นการยืนยันว่านี่ไงคำว่าประชาชนมันติดอยู่กลางหัวกบาลนี่แหละนะครับถึงต้องจำเป็นต้องมานะครับกรณีบอกไม่ต้องมาก็จะบอกว่ากรณีไม่มาก็ไปเดินที่อื่นเดี๋ยวผมมาเดินที่นี่เองนะครับอย่ามาห้ามผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยที่จะมาหาพี่น้องประชาชนพี่น้องคิดดูนะอาทิตย์ที่แล้วเขาก็พาผมไปเดินไอ้บล็อกตรงศูนย์เยาวชนของท่าเรือนะครับหลังจากนั้นสสอีกเขตนึงสสส้มก็พาไปเดินตรงบ่อนไก่วันนี้มาที่ชุมชนคลองเตย70ไร่พี่น้องเชื่อไหมว่าเดี๋ยวอาจจะบอกโอ๊ยตายแล้วไอ้นี่มันสำอางแล้วเออดูใส่เสื้อชงเนื้อเชิ้ตเปลี่ยนเสื้อไม่ทันพี่น้องเลยใส่แต่เสื้อแจ็คเก็ตมาให้เห็นว่าภูมิใจไทยก็พอเพราะหน้าอย่างนี้มันดังพอแล้วที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะใครอยากใส่ล่ะแขนก็ยาวเหงื่อตกเต็มไปหมดใช่ไหมแต่ว่าอะไรรู้ไหมถึงไม่เปลี่ยนเสื้อตื่นเต้นครับบอกคนรถเฮ้ยเมื่อไรถึงเมื่อไรถึงนะครับลงมาปุ๊บรู้ไหมว่าการเดินตามชุมชนเนี่ยสิ่งที่สนุกที่สุดคืออะไรสิ่งที่สนุกที่สุดสำหรับผมการเดินตามชุมชนนะครับคือได้กินของที่กูไม่ได้กินมาหลายสิบปีแล้วไอ้หนองถังแตกอย่างเงี้ยจำได้ตอนกินครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณยายอาม่ายังไม่ตายเลยนะขนมป้องเองนะครับไออะไรอ่ะขนมเบื้องนะครับเยอะแยะไปหมดเมื่อกี้ก็โยเกิร์ตนะครับสปาเกตไอสตรอเบอรี่ไม่ใช่สปาเกตตี้สตรอเบอรี่ใส่โยเกิร์ตใส่นมถามว่าไปเดินไดมารูเมื่อไหร่กินนะมีไหมเล่าเนี่ยก็เดินมาก็เห็นนี่เห็นคลินิกชุมชนอบอุ่นเห็นอะไรต่างๆมากมายมีประโยชน์นะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจริงๆเนี่ยอยู่ในกระทรวงเนี่ยเรารู้เรื่องอ้อมีคลินิกชุมชนอบอุ่นหลายสิบแห่งหลายร้อยแห่งในกรุงเทพมหานครแต่เชื่อไหมพี่น้องว่าคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ดีที่สุดมีมาตรฐานที่สุดอันหนึ่งในสายตาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เคยเห็นอยู่คลองเตยอยู่บางซอยเนี่ยครับพี่น้องไปใช้บริการนะครับแล้วเมื่อกี้เห็นคุณป้าอยู่ไหนไม่รู้นะครับขับมอเตอร์ไซค์นะดีทุกอย่างอายุมากยังได้ใช้สมองยังได้ตัดสินใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบรกขับเร็วขับช้านะครับเสียอย่างเดียวครับมันใช้น้ำมันครับพอใช้น้ำมันเนี่ยพอตายคุณป้ามาเนี่ยใช้สักปีกว่ามันก็เริ่มปล่อยควันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราสูบไปก็เพียงมะมาเยือนถูกไหมมะอะไรรู้เปล่ามะเร็งแล้วอย่าบอกนะว่าแกป่านี้ไม่กลัวมะเร็งแล้วกลัวมายิงนะผมเนี่ยมายิงก็ไม่กลัวกลัวมายืนครับเพราะส่วนใหญ่มายืนก็หายเลยครับ
มาเล็งไม่กลัวแล้วเหมือนกัน50กว่าเหมือนกันรอดมาถึงขนาดนี้แล้วถูกไหมครับพี่น้องกลัวไหมมายืมอ่ะกลัวที่สุดเลยใช่เปล่านะครับมายิงก็ยิงไม่ค่อยได้แล้วหรอกนะครับเราก็ได้ไปทำอะไรเขาดิเขาจะมายิงเราทำไมนะครับสิ่งที่น่าที่สุดคือกลัวมายืมแล้วก็อีกที่น่ากลัวอย่างนึงสำหรับคนที่ประกอบอาชีพทำมาหากินขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมคือกลัวอะไรกลัวไหมมาเฟียไม่ต้องกลัวอย่ามีมาเฟียก็แล้วกันน่ากลัวกว่ามาเฟียคือมาฟรีใช่ไหมครับพี่น้องเจอมาหมดแล้วใช่ไหมผมเนี่ยลูกสาวไปทำสนามกอล์ฟอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกลูกระวังนั้นนักเลงมาพวกมาเฟียที่ไหนมาก็ยอมเข้าไปนะลูกบอกโหลูกไม่เคยกลัวเลยมาเฟียพ่อแต่เพื่อนพ่อจะมาฟรีเต็มเลยเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยพ่อแต่มาเฟียลูกคุยเขาเรื่องคุยเขาดีๆเดี๋ยวเขาก็ยอมเราไม่ได้ไปทำอะไรเขานี่นะนี่นะครับคือสิ่งที่ผมบอกเพราะฉะนั้นคุณป้าคนนั้นถ้ามีโซล่ารูฟเข้ามาหรือวันที่พี่น้องได้เซ็นสัญญาเช่ากับการท่าเรือการรถไฟเชื่อไหมว่าผมทำได้นะครับเพราะพูดแล้วทำครับพี่น้องขนาดนี้ได้เวลาหมดควรแล้วขอเชิญทุกท่านกลับไปฉันนะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายทางของอยุธสภานะครับแต่ละพรรคก็ลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสื่อสารทางการเมืองปราศัยหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไปที่เวทีที่แม่ถูกตั้งก็จะเก่งว่าเหมือนกับศิลปินค่าย YG ของเกาหลีแต่ดูจากการปรากฏตัวที่ขึ้นลิฟต์มาเนี่ยผมว่าดูไม่เหมือนงานคอนเสิร์ตนะเหมือนงานอะไรสักอย่างหนึ่งไปฟังเวทีที่แม่ใช้ศิลปินเกาหลีครับแสงสีเสียงเต็มเหนี่ยวติดตามได้จากบรรยากาศของการปราศัยที่กาญจนบุรีครับผมรู้สึกอบอุ่นใจครั้งทุกครั้งที่มาอยู่ท่ามกลางพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมากทราบว่าเดินทางมาจากทุกพื้นที่5เขตพี่น้องครับขณะนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ำแควไหลไปบรรจบกับแม่น้ำแควน้อยหลังจากที่กลายเป็นแม่น้ำแม่กลองไหลออกไปทะเลมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ที่เรามาพบกันในวันนี้ก็เช่นกันเรามารวมใจกันเพื่อความรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่ให้กับกาญจนบุรีบ้านของท่านและจะเป็นส่วนหนึ่งในความรุ่งเรืองของประเทศไทยบ้านของเราทุกคนวันนี้ผมมายืนอยู่ตรงนี้พร้อมกับพี่น้องจากพรรคพลังประชารัฐมาเพื่อให้พี่น้องได้มั่นใจว่าพี่น้องได้เห็นได้รู้จักว่าทั้งแนวความคิดแนวทางและหัวใจของพวกเราทุกคนที่ตั้งใจคนคัดสรรคนที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดมาทำงานรับใช้ทุกท่านที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้ว่าถ้าจะเลือกผู้สมัครให้กับคนเมืองการอย่าเลือกที่แค่อยากจะเลือกคนที่ไม่มีอุดมการณ์แต่ต้องเลือกคนที่อยากทำงานอยากมาแก้ปัญหามาเพิ่มโอกาสให้คนเมืองการณ์พรรคพลังประชารัฐจึงต้องพิจารณาอย่างหนักเพื่อสรรหาคนที่เดิมที่ดีกว่าเอาใจใส่กับเราเนี่ยให้มากขึ้นมุ่งมั่นทุ่มเทว่าเต็มที่กว่าและรู้จริงกว่าต้องทำงานอย่างไรก็ถึงจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้มาเป็นผู้สมัครส.ส.ในครั้งนี้เราต้องการคนเกรดเอมาช่วยพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นจังหวัดเกรดเอให้สำเร็จพรรคพลังประชารัฐจึงได้เลือกผู้แทนเกรดเอ
ให้กับพี่น้องกาญจนบุรีครบทั้ง5เขตพร้อมกับส.ส.บัญชีรายชื่อและในวันนี้ผู้สมัครทั้ง6คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็พร้อมแล้วที่จะทำงานเพื่อพี่น้องชาวกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีปัญหาใหญ่ๆหลายเรื่องตามที่ผู้แทนของท่านได้กล่าวไปแล้วนั้นผมขอยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กาญจนบุรีพรรคพลังประชารัฐมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้ได้ให้สำเร็จทุกอย่างทั้งในเรื่องน้ำที่เราเดินหน้ากันมาตลอดเราได้พัฒนาแหล่งน้ำทั้งบนผิวดินใต้ดินและการมีแหล่งกักเก็บน้ำที่ขุดเจาะวางท่อส่งน้ำไปให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บางเขตมีน้ำเอาแต่ขึ้นมาใช้ไม่ได้ลำบากงั้นมีน้ำผ่านแต่สูบขึ้นมาได้มาใช้ยากเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเรามีโครงการทั้งการเพิ่มน้ำผันน้ำสูบน้ำที่ต้องเร่งทำมีงานที่รอเราให้ทำอีกมากช่วยเหลือช่วยในการที่จะให้ลงคะแนนให้กับคนทำงานให้เข้าไปอยู่ในดูแลปัญหาที่รู้จริงเลือกพรรคพลังประชารัฐเราช่วยกันทำงานให้สำเร็จในเรื่องที่ดินในเรื่องที่ทำกินก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานของจังหวัดปัญหาทับซ้อนไม่ชัดเจนไร้สิทธิ์ทำกินไม่มีความมั่นคงในการทำกินและที่อยู่อาศัยก็โดนไล่โดนลือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้ต้องเข้าใจและเข็นใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐเราจะมาช่วยกันขับเคลื่อนนะครับร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้กับชาวจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องครับปัญหาไม่ได้มีแค่เรื่องน้ำเรื่องที่ดินแต่ยังมีอีกมากมายหลายประการทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวการค้าขายชายแดนปัญหายาเสพติดปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษต่างๆปัญหาพี่น้องเกษตรกรราคาปุ๋ยราคาสินค้าราคาการเกษตรเราต้องช่วยกันแก้ไขความยากจนคนจนต้องหายจนต้องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคนเราต้องเตรียมคนเตรียมเมืองให้พร้อมพวกเราคนรุ่นที่จะต้องต่อสู้เพื่ออนาคตของลูกหลานเราต้องสร้างพื้นที่เตรียมไว้ให้กับคนรุ่นใหม่เพราะวันหนึ่งคนรุ่นใหม่จะมาช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อจากพวกเราจึงขอให้ท่านช่วยเลือกช่วยลงคะแนนให้กับส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐเพื่อมาทำงานคอยสื่อสารคอยบอกคอยรับฟังปัญหาให้พี่น้องในพื้นที่แล้วนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต้องทำให้ได้จริงเป็นส.ส.แล้วต้องทำงานให้คุ้มกับการที่ประชาชนเลือกมาต้องไม่นิ่งเฉยลอยชายไปวันๆหนึ่งจังหวัดจะเสียโอกาสช่วยกันเลือกพวกเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับพรรคพลังประชารัฐทุกคนทุกเขตเพื่อเป็นพลังให้ในการทำงานให้กับเมืองการบ้านของเราและขอให้พี่น้องชาวเมืองการทุกคนช่วยเป็นใจเลือกพวกเรานะครับให้สามารถเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่มาเป็นแรงในการทำงานให้กับจังหวัดกาญจนบุรีอนาคตของเราอยู่ข้างหน้า
พี่น้องครับพรรคพลังประชารัฐรู้ดีว่าเราต้องสร้างเอกภาพที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนกลุ่มไหนถ้ามัวแต่จะขัดมัวแต่จะทะเลาะกันบ้านเมืองก็จะไปไม่ได้ติดขัดเรื่องเล็กก็ไปไม่ได้แก้ไขไม่ได้เรื่องใหญ่ก็อย่าไปฝันเลยทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายอย่างสมานฉันท์ร่วมกันมาคุยกันและหยุดทะเลาะกันเพื่อให้ประเทศเดินหน้าและให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก่อนแล้วค่อยมาว่ากันคลี่คลายปัญหาและมีทีละเปราะให้จบคนที่จะเป็นปรารถนาดีต่อกันปรารถนาดีต่อประเทศชาติประชาชนเหมือนกันต้องทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันให้ได้ผมเชื่อมันแบบนั้นนะครับว่าเราจะต้องร่วมมือกันทำงานอยู่ด้วยกันเพื่อปรารถนาในสิ่งที่เราหวังว่าทุกอย่างจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยเร็วรวดเร็วพี่น้องครับพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักผมก็ขอถือโอกาสนี้มอบความรักและความปรารถนาดีกับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนขอให้เชื่อมั่นในความรักความสามัคคีและให้ความเชื่อมั่นในความปรารถนาดีขอให้บ้านเมืองของเราสงบสุขและขอให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขพรรคพลังประชารัฐขออาสาที่จะนำความรักความสามัคคีไปคืนสู่ประเทศชาติของเรานะครับพรรคพลังประชารัฐจะก้าวข้ามคำขัดแย้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นนี่เป็นบรรยากาศนะครับของแต่ละพรรคการเมืองในการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนสื่อสารนโยบายรวมถึงเปิดเวทีปราศัยครับทั้งหมดนั้นคือนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนในวันนี้ครับขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ